พูดถึงเมืองนักกีฬาต่ออันนี้จะพูดถึงเกมอีกเกมเนี่ยหรือการแข่งออนไลน์อีกการแข่งเนี่ยการแข่งนี้ก็จะมีหมวกใส่เข้ามาแล้วก็หน้าจะเป็นกระจกเพื่อทำให้เราเห็นเหมือนจอคอมพิวเตอร์อะไรแล้วก็จะสามารถเรียกว่ามีอาวุธเป็นมีดก็ได้เป็นหมัดใส่นวมก็ได้นี่แล้วแต่หรือเป็นไม้ก็ได้แล้วการเล่นคือเอาหมวกใส่แล้วตั้งโปรแกรมจากนั้นเราก็จะย่ำอยู่กับที่ไปเรื่อยมันจะคล้ายการเดินป่าแต่มันอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมของเกมจากนั้นเราก็จะว่าเรามีมีดสมมติเรามีมีดเราก็จะสามารถเอามีดเนี่ยฟันหมูป่าก็ได้หรือสัตว์ป่าที่มันเข้ามาหาเราเพื่อเก็บคะแนนไปเรื่อยอันนี้ก็จะเพลินหน่อยสำหรับการออกกำลังกายด้วยหรือการเล่นเกมด้วยแต่เหรียญก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกสมัยคนก็นิยมเล่นและเกมกีฬานี้ก็จะมีเดินตามเมืองก็ได้เราสามารถเลือกกลางวันเดินคืนก็ได้แล้วก็เลือกไม้มีดเหล็กก็อันนี้แล้วแต่แล้วก็จะมีกลุ่มนักเลงมานักเลงนี่มันจะมือเปล่าคือเกมนี้ทำเพื่อแบบเล่นสนุกสนานออกกำลังกายเท่านั้นเราก็ไม้ตีก็ได้ตีตีมันก็จะหายไปพอเดินไม่ได้มันก็จะมาอีกนี่อีกแบบหนึ่งหรืออาจจะเป็นรถมาจอดก็ได้แล้วก็ไม้ตีพอรถมันระเบิดเสร็จแล้วน่ะก็มาจอดอีกคันนึงไปเรื่อยอย่างเงี้ย